สวัสดีครับผมดร.สุวิทย์เมษินทรีย์นะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องที่มีความสำคัญอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ใบเดิมอีกต่อไปนะครับเรากำลังเผชิญกับวิกฤตร่วมกันนะครับของคนทั้งโลกนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันมีคำพูดของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับซึ่งเป็นนักชีววิทยาผู้ยิ่งใหญ่นะครับท่านได้พูดไว้ว่าไม่มีผู้ที่แข็งแกร่งนะครับหรือฉลาดที่สุดที่จะอยู่รอดนะครับแต่ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักปรับตัวนะครับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เราจำเป็นจะต้องมานั่งคบคิดกันหลายคนมาพูดถึงเรื่องว่าโลกหลังโควิดเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการเข้าใจเข้าถึงถึงจะพัฒนานะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่เราจะต้องเผชิญกับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะมาแก้ไขในสิ่งนั้นที่รากเหง้าของปัญหาของมันอย่างไรบ้างนะครับเป็นนั้นผมขอนำเสนอเป็น777ละกันนะครับ1ก็คือจะพูดถึง7รอยปริว่าไอ้โลกนี้เนี่ยในระบบทั้งระบบของโลกเนี่ยมันมีรอยปริที่สำคัญที่มันไม่เชื่อมต่อกันจนกระทั่งเกิดเป็นปัญหาอะไรบ้างเพื่อไม่เสียเวลาผมอยากจะเรียนกับพวกเรานะครับว่าณวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน์ของสิ่งต่างๆของนะครับสินค้าบริการของคนแต่เราไม่เคยพูดอีกเรื่องนึงเลยคือมันพร้อมๆกันนั้นเมื่อเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ของความเสี่ยงและภัยคุกคามในเวลาเดียวกันด้วยณวันนี้ความเสี่ยงและภัยคุกคามหลายอย่างมันขึ้นชั้นจากระดับโลโก้ทูโลโก้ไปสู่ระดับโกลบอลทูโกลบอลตัวอย่างที่เราเห็นเด่นชัดเลยนะครับก็คือเรื่อง climate change แต่ณวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง climate change อย่างเดียวแล้วมันคือเรื่องของการระบาดครั้งใหญ่ของโลกนะครับหรือ global pandemicในนามของโควิด-19 อย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรากำลังเผชิญกับวิกฤตแต่มันเป็นวิกฤตที่ไม่ได้นานๆเกิดขึ้นทีแล้วแต่เป็นวิกฤตซ้ำซากหรือที่เรียก perpetual crisis ถ้าไล่ไปตั้งแต่ในอดีตเอาแค่10กว่าปีที่ผ่านมาย้อนไปเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตระลอกแล้วระลอกเล่าเราไม่เพียงแต่เผชิญกับวิกฤตซ้ำซากแต่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตเชิงซ้อนในเวลาเดียวกันอย่างโควิดมันไม่ใช่วิกฤตในเชิงสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่มันมีวิกฤตเชิงเศรษฐกิจเป็นเงาตามตัวเราไปด้วยเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงเราจะมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเราจะมาดูรากเหง้าของปัญหาจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาเนี่ยมันมาจากกระบวนทัศน์ของการที่เราจัดการกับโลกเรายังไงจัดการกับประเทศเรายังไงจัดการกับตัวเรายังไงโลกที่ผ่านมานั้นเรากำลังมองทุกอย่างไปสู่ความทันสมัยหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโมเดิร์นิซึมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือโมเดิร์นิซึมนั้นมาจากฐานคิดหรือ mental model ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น egocentric mental model ก็คือฐานคิดของการยึดตัวกูของกูเมื่อยึดตัวกูของกูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวใครตัวมันดังนั้นมันจึงเกิดรอยปริในระบบซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปรอยปริที่เกิดขึ้นนะครับมันแผ่ซ่านออกไปจนกระทั่งเกิดความไร้สมดุลเป็นความไร้สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กับความไร้สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจนในที่สุดเราจึงจะต้องมาเผชิญกับความเสี่ยงและภัยคุกคามร่วมกันเป็นชะตากรรมร่วมกันนะครับแล้วก็ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากำลังเผชิญกับวิกฤตซ้ำซากเป็น new normal ของพวกเรานะครับเพราะนั้นในส่วนนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือเราอาจจะต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะเราอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยบน assumption หรือบนสมมติฐานอะไรเราจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เราเนี่ยยึดอยู่บนหลักคิดที่ผิดๆอยู่หลายข้อทีเดียวไม่ว่าจะมองว่ามนุษย์เราเนี่ยมีข้อบกพร่องและทุกคนเป็นอันตรายเพราะนั้นอย่าไว้ใจใครแล้วทุกคนนั้นมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจเพราะนั้นต้องเห็นแก่ตัวก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมามองเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มองว่าถ้าจะอยู่รอดคุณต้องแข่งขันนี่คือสมมติฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันภายใต้โลกที่มองว่าความทันสมัยจะเกิดขึ้นเราจะต้องมองมนุษย์ด้วยกันแบบนี้พร้อมๆกันนั้นเราก็มองกับธรรมชาติว่าเอ๊ะเรากับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเรามองธรรมชาติเป็น resources
มองว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้มันเถอะถ้ามีให้ใช้นะครับแล้วเราก็พยายามจะมองว่าเราจะใช้มันให้อย่างคุ้มค่าที่สุดเราจึงคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการต่างๆเพื่อที่จะเอาชนะธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่า man-made environment นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมองว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั้นถ้ามันเป็น common มันเป็นของกลางตักตวงให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับนี่คือความเชื่อในอดีตจนถึงจบจนปัจจุบันที่ผ่านมาภายใต้สิ่งที่เราเรียกการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเชื่อเมื่อสิ่งที่เราเชื่อมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนในระบบทั้งระบบนั้นมันติดขัดไปหมดมันเกิดรอยปริด้วยกันซึ่งผมขอสรุปเป็น7รอยปริด้วยกันนะครับสิ่งแรกก็คือเรามุ่งเน้นทุกอย่างไปทางเศรษฐกิจดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกับการกินดีอยู่ดีหรือกินอยู่ดีมีสุขทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความยั่งยืนของธรรมชาติและอีกอย่างหนึ่งคือศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาของความเป็นมนุษย์4เรื่องนี้ต้องสมดุลกันตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราไม่ได้ทำให้มันสมดุลเราเบ้ทุกอย่างไปเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสำคัญเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือภายใต้เศรษฐกิจกันเอง real sector ก็ถูกครอบงำด้วย financial sector ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนั้นมีผลกระทบอย่างมากมายบิดเบือนข้อเท็จจริงของเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแต่จริงสิ่งที่สำคัญครับมนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดขณะที่มีทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมากๆเราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่ครอบครองทรัพยากรกับคนที่มีความจำเป็นคนที่ต้องการใช้ทรัพยากรนั้นไม่ใช่คนเดียวกันเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำต่างๆจึงเกิดขึ้นเป็นความเหลื่อมล้ำของไม่ใช่แค่รายได้ของสินทรัพย์และของโอกาสมันเลยทำให้โลกนั้นมีคนอยู่2กลุ่มใหญ่กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นคนมีแล้วก็คนได้กับกลุ่มที่เราเรียกคนไร้และคนด้อยโลกจะอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราบอกเราต้องการชนะธรรมชาติเราจึงพัฒนาเทคโนโลยีแต่เทคโนโลยีนั้นถ้าไม่รู้เท่าทันมันจะเป็นดาบสองคมเพราะนั้นมันมีความต้องการของคนอีกเยอะแยะในสังคมแต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมรวมถึงสุดท้ายครับคือความไม่ไว้วางใจกันหรือ trust mutual trust ระหว่างสามเศร้าคือภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนะครับเป็นสำคัญเพราะนั้นบางทีรัฐไปจับมือเอกชนมันก็จะทำให้ภาคประชาสังคมนั้นอ่อนแอแต่ถ้ารัฐไปจับมือกับภาคประชาสังคมภาคเอกชนก็จะอ่อนแออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น7 systemic divide หรือว่า7รอยปริในระบบซึ่งเกิดจากฐานคิดของ egocentric เป็นสำคัญเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารอยปริที่เกิดขึ้นมันเลยนำพาไปสู่โลกที่ไร้สมดุลมันเป็นความไร้สมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กันเองก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและมนุษย์กับธรรมชาติก่อให้เกิดความไม่ยั่งยืนนำพาไปสู่ความไร้สมดุลนั้นจึงทำให้เราอยู่ในโลกเสี่ยงเป็นนั้นทั้งหมดนี้คือการมองประเด็นปัญหาจากฐานรากที่แท้จริงถ้าเราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ฐานรากเช่นเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอกเราว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องอยู่บนความพอดีความพอประมาณมันจึงจะตอบความยั่งยืนเช่นเดียวกับที่เราทราบว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องเข้าใจเข้าถึงจึงจะพัฒนานะครับดังนั้นอะไรคือ7 major shift ที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์การดำรงอยู่ของมนุษยชาติในจากนี้ไปนะครับผมคิดว่านี่คือโควิด19อาจจะเรียกว่าเป็น blessing in disguise นะครับในแง่ที่ว่ามันเป็นตัวนำโชคภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายที่จะเปลี่ยนโลกที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันณวันนี้จากฐานคิดตัวกูของกูไปสู่วิกฤตซ้ำซากไปสู่โลกที่พึงประสงค์จากฐานคิดที่มองว่า
ทำไมเราไม่ผนึกกำลังร่วมกันแล้วไปสู่ความยั่งยืนที่เป็น dynamic sustainability เพราะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกระบวนทัศน์การพัฒนาจากการพัฒนาที่มุ่งเน้น modernism หรือการพัฒนาที่เน้นความทันสมัยไปสู่การพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเป็นหลักนะครับเพราะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นด้วยการวางสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากเดิมที่มองมนุษย์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเป็นความบกพร่องมีอันตรายจะต้องมองใหม่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและสามารถที่จะสร้างโอกาสของความหลากหลายที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นจากมนุษย์ที่มองดูเป็นมนุษย์ทางเศรษฐกิจที่มีความสมเหตุสมผลในตัวกับจะต้องมองว่ามนุษย์นั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือที่เรียกว่า socially adaptable man นะครับไม่ใช่เป็น economic man หรือเป็น rational economic man แบบเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นปกติสุขเราจะเรียกร้องปกป้องสิทธิ์ของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่มีใครจะรอดมันจะกลายเป็น negative sum game แต่ถ้าเราทุกคนมองเห็นปกป้องคุ้มครองสิทธิของส่วนรวมมันจะเปลี่ยนจากเนกาทีฟซัมเกมกลายเป็นโพซิทีฟซัมเกมทุกคนจะรอดทุกคนจะได้นะครับรวมถึงการที่เคยมองว่าคอมเพทิชันเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่แข่งก็ไม่รอดณวันนี้ไม่ใช่อีกแล้วณวันนี้คือร่วมกันเราอยู่นะครับเราจะต้องผนึกกำลังกันเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทุกอย่างเริ่มด้วยมายด์เซ็ตทุกอย่างอยู่ที่ฐานคิดของเราถ้าฐานคิดของเราเป็นแบบนึงมันก็จะส่งผลโลกให้เกิดเป็นโลกอีกแบบนึงถ้าฐานคิดของเราเป็นอีกแบบนึงเป็นฐานคิดที่ถูกต้องโลกมันก็จะเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติด้วยเช่นกันแทนที่จะมองธรรมชาติเป็นรีซอร์สจริงๆธรรมชาติเป็นแค่แหล่งกำเนิดหรือเป็นซอร์สที่เราหยิบยืมเข้ามาใช้แล้วคืนเข้าไปเพื่อจะให้ new generation หรือ next generation ได้ใช้นะครับแล้วก็มองแทนที่จะมองว่าเราจะจัดการยังไงกับธรรมชาติแล้วใช้ประโยชน์กับมันให้มันสูงสุดกลายเป็นว่าทำไงที่เราจะมองหาความเชื่อมโยงที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับเป็นนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ต้องมุ่งเน้นว่าเราจะรักธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะบนฐานคิดของความยั่งยืนยังไงรวมถึงการที่แทนที่จะมอง commons แล้วมองว่าเราจะตักตวงประโยชน์จาก commons หรือส่วนกลางอย่างไรก็มามองว่าเราจะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมนะครับหรือส่วนกลางนี้อย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นนี่คือทั้งหมดของฐานคิดนั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โลกนั้นมันมีตัวเปลี่ยนแปลงมากมายแต่โควิด-19 นั้นจะเป็นตัวเอเจนต์ในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกจากนี้ไป7ประการนะครับเราเคยมองว่าเอ๊ะภาวะโลกป่วนหรือ disruption นั้นส่วนใหญ่ก่อนหน้าโควิดเราจะพูดแต่เรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอโดเมนไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิสิคอลโดเมนหรือดิจิตอลโดเมนมองว่าเทคโนโลยี disruption ก่อให้เกิด industrial revolution ก่อให้เกิด economic restructuring นี่คือสิ่งที่เราเข้าใจกันโลกก่อนโควิดเป็นอย่างนั้นโลกก่อนโควิดเป็นสิ่งที่ดาวอสคนในดาวอส dominate ความคิดของคนทั้งโลกแต่ณวันนี้บอกธรรมชาติบอกไม่ใช่เทคโนโลยีจากพวกคุณจากมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มนุษย์เนี่ยทำให้ธรรมชาติต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลายเป็นสะท้อนออกมาเป็นความเสี่ยงและภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดมันเลยทำให้ตัวนี้แหละครับมันนอกเหนือจากจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เราจากนี้ระบบเศรษฐกิจเราจากนี้ธุรกิจโมเดลของเราจากนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันยังทำให้เกิดการปฏิวัติทางสังคมไม่ใช่แค่ปฏิวัติทางด้านของอุตสาหกรรมมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจแต่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ครั้งใหญ่เพราะนั้นทั้งสองส่วนนี้จึงนำมาสู่7ขยับปรับเปลี่ยนโลกนะครับ7ขยับมีอะไรบ้างขยับที่1คือจากโลกเดิม
ที่เรามุ่งเน้นความทันสมัยโมเดิร์นิซึมเราเชื่อในฟรีมาร์เก็ตโมเดลในฟรีมาร์เก็ตโมเดลนั้นเราแยกกันระหว่างคอน sumer คือผู้ผลิตโปรดิวเซอร์กับคอน sumer เราพยายามจะมองว่าทุกคนตัวกูของกูเพราะนั้นมีหน้าที่ทำไงที่จะทำให้มาร์เก็ตแชร์หรือแชร์ออฟไพร์เค้กของตัวเองมีสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นภายใต้สองกระแสหลักคือกระแสโลกาภิวัตน์และติดตามมาด้วยเรื่องของบรรษัทภิวัตน์แต่โลกใหม่ถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ได้อย่างปกติสุขมากกว่าเดิมนั้นเราอาจจะต้องทบทวนโมเดลตลาดเสรีมาสู่สิ่งที่เรียกโคครีเอทีฟโมเดลหรือตลาดหรือว่าเป็นโมเดลร่วมรังสรรค์คือมองปัญญามนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนมอง people power ไม่ใช่มอง market powerแต่จะต้องมองว่าทุกคนมาสามารถที่จะเข้ามาโคครีเอทมาเอนเกจร่วมกันสร้างนวัตกรรมและถ้าเป็นไปได้แทนที่จะมองว่าจะทำให้พายของมาร์เก็ตของตัวเองตลาดส่วนแบ่งตลาดใหญ่ขึ้นจะทำยังไงให้ตลาดมันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อจะทำให้เกิดบลูโอเชียนเพื่อจะทำให้คนไร้โอกาสและคนได้โอกาสมีส่วนในการได้ผลประโยชน์จากส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรากำลังพูดถึง inclusive innovation เป็นสำคัญแล้วก็จำเป็นไหมที่จะต้องทุกอย่างมาจากผู้ถือหุ้นมาจากตลาดทุนไม่จำเป็นณวันนี้เราเริ่มเห็นเรื่องของ cloud funding ที่คนที่มีไลฟ์มายด์มาลงทุนลงขันกันเพื่อจะตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นตัวของ co-creative modelมันจะไม่ได้ขับเคลื่อนโดยบรรษัทภิวัตน์หรือโลกาภิวัตน์อีกต่อไปแต่ตัวหลักจะมาจากชุมชนภิวัตน์มาจากประชาภิวัตน์เป็นสำคัญนี่คือชิฟที่1มาสู่ชิฟที่2ก็คือภายใต้ฟรีมาร์เก็ตโมเดลนั้นจะเน้นในเรื่องของการแข่งขันเป็นสำคัญเป็นคอมเพทิทีฟโหมดออฟโปรดักชันแอนด์คอนซัมชันทุกอย่างมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมีเป็น proprietary technology ของตัวเองแล้วก็ดำเนินการในลักษณะที่มองว่าต้องแข่งกันผลิตแข่งกันบริโภคนะครับรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นล่ะครับก็เกิดกับคนที่ได้โอกาสเกิดกับคนที่มีเท่านั้นนะครับผิดกับสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงโมเดล co-creative model นั้นจะนำไปสู่ collaborative mode of production and consumption ซึ่งจะเน้น open collaborative platformจะเน้นในเรื่องของความร่วมมือเกื้อกูลและแบ่งปันจะเน้นในเรื่องของการที่ทำยังไงที่จะให้สิ่งดีๆนั้นตกอยู่กับคนหมู่มากนะครับมาสู่ชิฟที่3จุดเน้นของฟรีมาร์เก็ตคือ economic growth โดยความเชื่อในวงจรที่เชื่อว่า greed to growth growth to greed ความโลภทำให้การเติบโตเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้คนมันโลภยิ่งโลภยิ่งเติบโตนี่คือความเชื่อแบบเดิมภายใต้สิ่งที่มองว่าจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มการบริโภคให้มากขึ้นเพื่อทำให้เกิดการผลิตมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนดูดีแต่มันมีกับดักในตัวมันเองผิดกับเรื่องของการมองแบบใหม่ co-creative model นั้นแทนที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเติบโตทางวัตถุมองในเรื่องของความสมดุลของการพัฒนาใน4มิติทั้ง economic wealth social well-being environmental wellness และ human wisdom เพราะไม่เชื่อใน greed to growth แต่เชื่อใน good to growth คือการทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีมันจะเกิดการเติบโตแต่มันเป็น sustainable growth เพราะนั้นในส่วนนี้คือการสร้างสมดุลในตัวมันเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสิ่งที่เราเรียกว่าความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจซึ่งเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราจะเน้นไปควบคู่ไปกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมความยั่งยืนของธรรมชาติและที่สำคัญบนฐานรากของศักดิ์ศรีและภูมิปัญญาของมนุษย์จาก3เรื่องนี้นำมาสู่ว่าแล้วคนจะอยู่ยังไงภายใต้ระบบความคิดที่แตกต่างภายใต้ระบบความคิดที่มุ่งเน้นความทันสมัยผ่านฟรีมาร์เก็ตนั้นจะเน้นการที่มองการสร้างอีโคซิสเต็มที่เอื้อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญมองคนหรือมนุษย์เรา
เป็นแค่เป็น factor of production ในสมการของการผลิตนะครับแล้วก็ในตัวมันเองก็บริษัทก็พยายามทำตัวให้มันดูดีในลักษณะที่ผมเรียกว่า looking good looking well นะครับแต่อยู่ภายใต้ลึกๆเบื้องลึกของเขาคือ greed to growth นั่นเองกลับกันครับในลักษณะของการที่มองโลกใน sustainismซึ่งเน้น co-creation เป็นสำคัญนั้นมองว่าเราจะต้องสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของมนุษย์คือ growth for people ไม่ใช่ people for growth เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะสร้างบรรยากาศให้มีการปลดปล่อยพลังศักยภาพภูมิปัญญามนุษย์ให้ออกมามากที่สุดทำยังไงที่จะทำให้สร้างหลักประกันของความมั่นคงในชีวิตสร้างทักษะเติมเต็มศักยภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรานะครับเพราะนั้นองค์กรที่ขับเคลื่อนไม่ใช่แค่ดูดีนะครับที่แล้ว looking good looking well แต่ต้องเป็น being good being well จะต้องเป็น doing good doing well นะครับเพราะนั้นนี่คือ shift ที่4นำมาสู่มองว่าเอ๊ะแล้วชีวิตภายใต้กระบวนทัศน์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรชีวิตภายใต้กระบวนทัศน์แบบเดิมที่เราเป็นอยู่เราเรียกว่าเป็น economic life ก็คือเป็นชีวิตที่ร่ำรวยทางวัตถุอยู่ในโลกของการเปรียบเทียบแข่งขันการตามอย่างกันการแสวงหาความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ในที่สุดก็ไม่รู้ว่าจุดหมายในชีวิตคืออะไรนะครับทักษะที่พัฒนาขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นแค่ทักษะเพื่อให้ทำงานได้ก็คือเป็นเรื่องของhead กับ hand เป็นสำคัญภายใต้กระบวนทัศน์หรือความคิดนะครับใน economic life นั้นก็คือยิ่งมากยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดีนี่คือสาเหตุที่เราถึงมีคำว่า economy of scale หรือ economy of scope นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดแล้วก็นำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าความอับจนบนความมั่งคั่งคือมั่งคั่งเสร็จไม่รู้มีความสุขอยู่ตรงไหนในทางกลับกันครับถ้าเราไปสู่กระบวนทัศน์จากโมเดิร์นิซึมไปสู่ซัสเทนเนซึมนั้นมันเป็นบาลานซ์ไลฟ์มันเป็นชีวิตที่รุ่มรวยความสุขมันเป็นชีวิตที่สมดุลมันเป็นชีวิตที่ทักษะถูกพัฒนาไม่เพียงแค่ทักษะเพื่อเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตแต่เป็นทักษะของความฉลาดรู้ในการใช้ชีวิตหรือที่เรียกว่าเป็นนะครับไลฟ์สกิลต่างๆเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของ head and hand แต่มันเป็นเรื่องของ heart มันเป็นเรื่องของ harmony เป็นสำคัญที่สำคัญครับแทนที่จะบอกว่ายิ่งมากยิ่งดีเรากลับมองว่ายิ่งปันยิ่งดีนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนั้นมันจริงๆแล้วหลักคิดของ sustainism นั้นใช้ฐานรากของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มองว่าเมื่อไม่พอต้องรู้จักเติมเมื่อพอต้องรู้จักหยุดแล้วเมื่อเกินต้องรู้จักปันนั่นคือการรู้จักเติมรู้จักพอและรู้จักปันที่สำคัญคือเราจะไม่กลายเป็นเจริญกับดักที่เราเรียกว่าความอับจนบนความมั่งคั่งแต่เราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่เราเรียกว่าความร่ำรวยบนความพอดีนะครับเป็นสำคัญนี่คือชิฟต์ที่5มาสู่ชิฟต์ที่6ว่าเอ๊ะแล้วระบบเศรษฐกิจเดิมเป็นอย่างไรระบบเศรษฐกิจเดิมนั้นยึดอยู่บนสิ่งที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงเศรษฐกิจเส้นตรงก็คือทุกอย่างเป็น value chain พูดง่ายๆโดยมี negative externality ผลักออกไปข้างนอกให้มากที่สุดเพื่อหวังว่าคุณจะได้กำไรสูงสุดความคิดนี้ไม่ยั่งยืนความคิดใหม่ภายใต้การเรียกหาความยั่งยืนนั้นคือการที่มองว่าทุกอย่างนั้นมันเป็น circular มันไม่ใช่ linear มันเป็นสิ่งที่หมุนเวียนแทนที่จะมองในเรื่องของvalue chain คือมองในเรื่องของ value circle ทำไงที่จะหมุนรอบให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่พร้อมกันนั้นในแต่ละรอบนั้นมองในเรื่องของความประหยัดใน input หรือปัจจัยนำเข้ามองเรื่องของประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการ throughput หรือกระบวนการผลิตและมองในเรื่องของประโยชน์สูงสุดที่ได้จาก output หรือปัจจัยส่งออกหรือตัวผลิตผลผลิตนั่นเองนะครับเพราะนั้นกระบวนทัศน์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายเรากำลังอยู่ในโลกที่ไม่ได้ stand alone เรากำลังอยู่ในโลกที่
จะต้องมีอินเทอร์แอคชั่นกับคนอื่นสุขด้วยกันทุกด้วยกันมันจึงอยู่ที่ว่าเรามองโลกนี้ยังไงถ้าเรามองว่าคอมมอนนี้เป็นของกลางเป็นของฟรีความคิดแบบเดิมคือมองว่าเราจะตักตวงผลประโยชน์จากส่วนกลางจากส่วนนี้อย่างไรเพราะนั้นภายใต้กระบวนทัศน์นี้คิดอยากสะสมคิดอยากเผื่อแต่ไม่ได้เผื่อให้ใครหรอกเผื่อให้กับลูกหลานของตัวเองในทางกลับกันถ้าเรามองซัสเทนิซึมเราจะมองว่าถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นจะต้องเยียวยาโลกใหม่เราจำเป็นจะต้องเอาสิ่งที่เป็นคอมมอนนั้นมาเรเมดี้มาฟื้นฟูมันเพราะนั้นหน้าที่ของทุกคนคือ creating the better world ทำโลกให้ดีขึ้นโดยการฟื้นฟูคอมมอนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสิ่งที่ดีๆนั้นมันมี negative effect แต่ในทางกลับกันสิ่งที่เลวร้ายนั้นมันอาจจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ก็ได้เพราะนั้นทำอะไรก็ตามไม่ใช่เพื่อแค่ตัวเองแต่เผื่อให้กับชนรุ่นหลังหรือ next generation ด้วยเป็นสำคัญเพราะนั้นทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์การพัฒนาจาก modernism หรือโลกที่มุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัยสู่ sustainismที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนั้นมันมีหลักคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจาก the bigger the better ยิ่งใหญ่ยิ่งดีมาเป็น the better the bigger ต้องดีก่อนดีแล้วเดี๋ยวมันจะใหญ่เองคุณไม่ต้องไปนั่งขวายคว้าหาความใหญ่ซึ่งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เลยทำนองเดียวกันโลกในอดีตบอกว่ายิ่ง the more the better ยิ่งมากยิ่งดีมันกลายเป็นต้องกลับกันยิ่งดีคุณจะได้ยิ่งมากขึ้นนะครับก็คือ the better the more และสุดท้ายครับเรากำลังอยู่ในโลกของดิจิตอลแล้วเราบอกว่าทุกอย่างมันมี economy of speed เราพูดถึงยิ่งเร็วยิ่งดี the faster the better เอาเข้าจริงๆไม่ใช่เลยเอาเข้าจริงๆคือยิ่งดีมันจะยิ่งเร็วเองนะครับก็คือ the better the faster นั่นเองนะครับเพราะนั้นทั้งหมดต้องมองว่าโควิดอาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้โรคเราเกิดการหยุดหมุนชั่วคราวเกิดมีเวลามาหายใจหายคอมาทบทวนความผิดพลาดในอดีตของเราจนกระทั่งเกิด7รอยปริความผิดพลาดของเราจนกระทั่งเกิด7ตราบาปดังนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมานั่งดูว่าเราจะช่วยกันขยับปรับเปลี่ยนโลกในอย่างน้อย7ประการที่ผมได้สรุปไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลร่วมรังสรรค์ไล่มาจนถึงเรื่อง collaborative mode of production and consumption thriving in balance growth for people life balance life circular economy ไปสู่การ remedy of the common นั้นมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง landscape ของโลกอย่างสิ้นเชิงจากโลกที่แต่เดิมมาทุกคนมองตัวเองเป็นพลเมืองของประเทศของตัวเองมองดูทุกอย่างเป็นเรื่องของ geopolitics ของโลกมันเป็นโลกของก่อนโควิดนั้นทุกคนมองแต่การสร้าง competitive advantage คือความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของตัวเองขององค์กรตัวเองของประเทศตัวเองแต่ณวันนี้โควิด19 climate change มันสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่เป็นพลเมืองของประเทศเพียงอย่างเดียวแล้วเราเป็นพลเมืองของโลกคือเป็น global citizen ด้วยในเวลาเดียวกันแล้วมันสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้มัวแต่มองประเทศในเชิงการเมืองภูมิรัฐศาสตร์อีกต่อไปแต่เราต้องมองโลกนั้นเป็นหนึ่งเดียวภายใต้โลกชีวภาพที่มีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติดังนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการสร้างความสามารถในการแข่งขันไปสู่การร่วมเฟื่องฟูโลกให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆจาก competitive advantage of the nation of the company ไปสู่เรื่อง creating the better life creating the better society แล้วก็ creating the better world ภายใต้แนวคิดของยิ่งดียิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งมากแล้วก็ยิ่งดีจะยิ่งเร็วนะครับนี่คือสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายผมขอเอาคำพูดของทูลิคัฟเฟอร์เบิร์กนะครับซึ่งเป็นนักกวีกบฏชาวอเมริกัน
ซึ่งก็พูดว่า when patterns are broken new worlds emerge ขอบคุณมากครับ